หลังจากที่เราเรียนนะครับคอนเซปต์เกี่ยวกับไอ้ตัว forward propagation แล้วก็ตัว back propagation back นะครับเราทราบว่านะครับตัว forward propagation นั้นนะครับก็คือการทำการคำนวณนะครับการทำคำนวณจากซ้ายมาขวานะครับก็คือนะครับถ้าเกิดเรามีนะครับตัวแปรนะครับแล้วเราก็มี input นะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะคำนวณ z นะครับซึ่งเป็นผลมาจากนะครับการทำ linear function นะครับ linear function ตัวนี้ก็ความหมายก็คือเราเอา weight นะครับคูณกับ x นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีของรูปที่อาจารย์โชว์ให้เห็นนั้นนะครับเรามี x อยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับตัวแปรมีinput มีทั้งหมด2ตัวฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมี weight อยู่ทั้งหมด2ค่านะครับเราก็เอา w1 คูณ x1 นะครับ w2 คูณ x2 นะครับแล้วก็บวกด้วย bias นะครับเราก็จะได้ z หลังจากนั้นนะครับไอตัวนี้คือ linear นะครับหลังจากนั้นนะครับ logistic regression ก็จะเอา z นะครับไปใส่นะครับที่นะครับตัวซิกมอยด์ฟังชันนะครับในบางครั้งนะครับซิกมอยด์ฟังชันตัวนี้นะครับซิกมอยด์ฟังชันตัวนี้นะครับเราจะเรียกมันว่า activation function นะครับ activation function ในขณะที่ผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ a ตัวนี้เราเรียกมันว่า activation นะครับทั้งนี้นะครับ a ที่เราได้ในกรณีของ logistic regression ในรูปนี้นะครับมันก็คือค่าประมาณนะครับหรือค่าที่ทำนายผลลัพธ์นะครับเราก็แทนมันด้วย y hat นะครับจากนั้นนะครับแน่นอนเราเรียน loss function หรือ cost function ไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการวัดนะครับทำการวัดดูนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับกับตัวค่าที่แท้จริงนั้นนะครับแตกต่างกันขนาดไหนนะครับถ้า loss function สูงก็แสดงว่านะครับตัว logistic regression ของเรานั้นนะครับทำนายให้ผลที่ไม่ดีนะครับถ้า loss function ต่ำก็แสดงว่านะครับตัว logistic regression ของเรานั้นนะครับทำนายให้ผลที่ดีนะครับไอ้ตัวนี้คือการคำนวณ forward pop นะครับตรงไปตรงมานะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะพยายามทำก็คือนะครับเราจะพยายามทำการปรับค่าพารามิเตอร์นั่นก็คือ w1 กับ w2 แล้วก็ b นะครับเราจะปรับยังไงนะครับที่จะทำให้ตัว loss function ของเรานี้มีค่าต่ำสุดนะครับจากที่เราเรียนนะครับ back propagation ไปแล้วนะครับเราทราบว่านะครับถ้าเกิดเราใช้ back pop นะครับในการคำนวณนะครับgradient ย้อนกลับนะครับการคำนวณ gradient ย้อนกลับนะครับสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้แล้วก็จะเห็นก็คือว่านะครับเราสามารถที่จะรู้ผลเอฟเฟกต์นะครับของตัวแปรต่างๆที่จะมีผลต่อเอาท์พุตนะครับว่ามันเซนซิทีฟขนาดไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้อัลกอริทึมประเภทนะครับ gradient descent algorithm นะครับในการที่จะนะครับปรับเวทนะครับปรับเวทนะครับรวมโดยถึงค่า b ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ cost function ตัวนี้ loss function ของเรานี้ต่ำสุดได้นั่นก็หมายความว่านะครับเราจะหาจุดซึ่งจะทำให้ตัว logistic regression ของเรานั้นนะครับทำงานได้ดีที่สุดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนที่เราทำ back pop นะครับในกรณีของ logistic regression นั้นนะครับมันจะได้ผลยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับจากที่อาจารย์พูดไปตะกี้ว่า z นะครับก็คือนะครับฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับฟังก์ชันเชิงเส้นหรือ linear นะครับซึ่งรับ input เข้ามานะครับ input ก็คือ x1 กับ x2 นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็คูณด้วยพารามิเตอร์ก็คือ w1 กับ w2 นะครับคูณนะครับ w1 คูณ x1 นะครับ w2 คูณ x2 นะครับแล้วก็บวกด้วย bias นะครับตัวนี้ที่เราได้ตัวนี้นะครับเราก็จะได้ตัว output ออกมานะครับคือตัว z นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัว z ตัวนี้นะครับไปเข้า sigmoid function นะครับซึ่งแบบที่อาจารย์บอกนะครับ sigmoid function ตัวนี้ทั้งก้อนเนี่ยเราเรียกมันว่า activation function นะครับ activation function นะครับซึ่งพอเราใส่ตัวนะครับตัว z เข้าไปยังตัว sigmoid เรียบร้อยนะครับในกรณีของ logistic regression เนี่ยเราก็ถือว่าเราได้ตัวประมาณมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ y hat นะครับ y hat ทั้งนี้นะครับในบางครั้งนะครับผลลัพธ์ของตัวactivation function นะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เห็นนะครับใน
เลคเชอร์ต่อๆมาก็คือเราจะใช้ตัว A นะครับในการแทนผลลัพธ์ของ Activation Function นะครับเราเรียก A ตัวนี้ว่า Activation นะครับซึ่ง Activation ตรงนี้นะครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาจากนะครับการใส่ค่า Z ซึ่งเป็น Linear ตัวนี้นะครับเข้าไปอย่างตัว Sigmoid Function นะครับคุณก็จะได้ตัว A มานะครับซึ่ง A ตัวนี้ก็คือเท่ากับ y hat แบบที่อาจารย์บอกนะครับตัวประมาณที่ได้ผลลัพธ์มาจากตัวนะครับ logistic regression นะครับหลังจากนี้นะครับเราทราบว่านะครับเราใช้ cross entropy loss function นะครับแทนที่จะเป็น square loss function เนื่องมาจากว่านะครับตัวทวนความจำนิดนึงนะครับว่า cross entropy loss function นั้นนะครับเป็น convex ดังนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่หาจุด global optimum หรือจุดต่ำสุดของ loss function ได้นะครับในกรณีนี้นะครับเรานิยามนะครับ cross entropy loss function ว่าเท่ากับลบนะครับแล้วหลังจากนั้นในวงเล็บนะครับลบแล้วหลังจากนั้นในวงเล็บนะครับ y คูณด้วย log ฐาน e นะครับของนะครับ activation หรือจริงๆแล้วเนี่ยตัว activation ตัวนี้ก็แบบที่บอกนะครับก็คือ y hat นั่นเองนะครับแล้วก็นะครับบวกด้วยนะครับ1ลบ y นะครับlog ฐาน e ของ1ลบ a นะครับ1ลบ a นะครับ a ก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับ a ก็คือนะครับ y hat เราทราบอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใส่เข้าไปยังตัว sigmoid function นี้นะครับ y hat ก็มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับหรือ a เนี่ยนะครับ activation มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้คือสิ้นสุดของ forward pop แล้วต่อไปนะครับเราจะทำนะครับ backward pop นะครับเราจะทำ backward pop ของ logistic regression เราทำ backward pop นะครับเพื่อที่จะเราต้องการที่จะหา gradient นะครับ gradient สำหรับการปรับค่า weight กับ bias นะครับ weight กับ bias ในกรณีนี้นะครับเราก็จะทำการนะครับทำ partial dip นะครับ partial dip ของนะครับตัว loss function นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ a ก่อนเพราะว่าพารามิเตอร์ของเราก็คือ a นะครับพารามิเตอร์ของเราก็คือ a นะครับpartial dip นะครับของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ a นะครับเราทราบว่าถ้าเกิดเราทำ partial dip มาเทียบกับ a เราก็จะมอง y เป็นค่าคงที่นะครับจากนั้นเราทราบว่านะครับจาก calculus เราบอกว่า dip ของ log ฐาน e ของ a เมื่อเทียบกับ a หรือนะครับเรียกสั้นๆแบบพวกเราชาวไทยนะครับว่า dip ln a เมื่อเทียบกับ a นะครับมันก็จะได้เท่ากับ1ส่วน a นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้จากความรู้ที่เราได้ตรงจุดนี้นะครับเราก็จะ dip ตัวนี้นะครับเราก็จะ dip ตัวที่อาจารย์ไฮไลท์มานะครับ dip ln a อาจารย์ก็จะได้1ส่วน a นะครับแล้วก็จากนั้นก็ใส่เครื่องหมายลบเข้าไปนะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะมาดิฟตัวที่2นะครับจะดิฟตัวที่2เนื่องมาจากว่า1ลบ y เนี่ยเรามองเป็นค่าคงที่เพราะว่าเราจะดิฟเทียบกับ a นะครับเราก็จะได้1ลบ y นะครับจากนั้นนะครับดิฟนะครับเทียบกับ ln 1ลบ a นะครับดิฟเทียบกับ ln 1ลบ a by da เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ chain rule นะครับเราก็จะดิฟมองไอ้ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันก็จะได้1ส่วนใน1ลบ a จากนั้นเราต้องดิฟไส้ในมันก็คือดิฟ1ลบ a by da ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ลบนะครับ1ส่วนใน1ลบ a ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเครื่องหมายลบตัวนี้นะครับเครื่องหมายลบตัวนี้นะครับมันจะไปคูณกับเครื่องหมายลบตรงนี้ทำให้กลายเป็นบวกนะครับทำให้กลายเป็นบวกฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณได้คุณจะได้1ลบ a นะครับหารไอ้1ลบ y หารด้วย1ลบ a ตัวนี้นะครับเป็นนะครับค่า derivative ของ loss function นะครับเมื่อเทียบกับ a นะครับอาจารย์จะเขียนสั้นๆว่าเป็น da นะครับอย่าไปสับสนว่า da นี่คือ derivative ของ a นะครับ da เนี่ยปกติถ้าเกิดเราทำ partial dip เราใช้เครื่องหมายตัวนี้นะครับ da ตัวนี้อาจารย์แทนว่ามันคือนะครับ partial dip ของนะครับ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ a นะครับเราก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับเราจะได้ตัวนี้ออกมาหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็จะทำ backward pop กับนะครับ backward pop กับนะครับอาจารย์ก็จะพยายามที่จะหานะครับ
นะครับ partial derivative นะครับของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ z นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่อาจารย์พยายามทำนะครับก็คือนะครับทำ chain rule นะครับเรารู้อยู่แล้วว่านะครับ back propagation นะครับ back propagation เนี่ยมันดีเหตุผลเพราะว่านะครับการที่เราจะหานะครับ partial dip ของตัวแปรใดๆนั้นนะครับเราสามารถเอา partial dip จากสเต็ปก่อนหน้านะครับมาคูณกับ partial dip ของนะครับสเตตปัจจุบันซึ่งเราเรียกไอ้ตัวนี้ว่า local gradient นะครับหรือ local dip นะครับในกรณีนี้นะครับอาจารย์ก็จะได้นะครับตัวนะครับตัว partial dip เมื่อเปรียบเทียบกับ z เนี่ยนะครับก็จะได้เท่ากับนะครับ partial dip เมื่อเทียบกับ a ถามว่า partial dip เมื่อเทียบกับ a อาจารย์ทราบไหมทราบจากไหนทราบจากนี้นะครับคำนวณมาเรียบร้อยแล้วก็คือลบ y ส่วน a นะครับบวกด้วยนะครับ1ลบ y หารด้วย1ลบ a นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็ทำ partial dip นะครับของ a เมื่อเปรียบเทียบกับ z นะครับเนื่องมาจากว่านะครับเราทราบว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเราใช้ซิกมอยด์ฟังก์ชันนะครับโดยที่นะครับตัวซิกมอยด์ฟังก์ชัน a ตัวนี้นะครับจะเท่ากับ1ส่วนด้วย1บวก e กำลังลบ z ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ต้องการจะหานะครับสิ่งที่อาจารย์ต้องการจะหาก็คืออาจารย์ต้องการหานะครับ partial dip ของ a เมื่อเปรียบเทียบกับ z นะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะ dip ตัวนี้เมื่อเทียบกับ z นะครับอาจารย์ก็จะมองก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับก้อนนี้ทั้งก้อนเป็น1ส่วน x ก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดิฟ1ส่วน x เราก็จะได้ลบ1ส่วน x กำลัง2นะครับเราดิฟนะครับดิฟ1ส่วน x เนี่ยเราจะได้ลบ1ส่วน x กำลัง2ฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลว่าเราก็จะได้ลบ1ส่วนด้วย1บวก e กำลังลบ z ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับยังไม่จบนะครับเราต้องดิฟไส้ในมันด้วยนะครับเราต้องดิฟไส้ในมันด้วยนะครับ by d z นะครับดิฟไส้ในมันนะครับดิฟไส้ในมันข้างบนตัวนี้นะครับอาจารย์ก็จะดิฟได้เป็นดิฟ1เมื่อเปรียบเทียบกับไส้ก็เป็น0นะครับดิฟ e ยกกำลัง x ก็ได้ e ยกกำลัง x นะครับแต่อย่าลืมนะครับจะต้องดิฟไส้ในด้วยเพราะว่าจริงๆเราต้องดิฟนะครับดิฟ e กำลังลบ z นะครับดิฟ e กำลังลบ z เราก็จะได้ e กำลังลบ z ดิฟไส้ในของมันก็คือดิฟลบ z by d ลบ by d z เราก็จะได้ลบ e กำลังลบ z นะครับเราจะได้ลบ e กำลังลบ z ซึ่งนะครับลบ e กำลังลบ z ตัวนี้นะครับเราก็เอามาแทนนะครับฉะนั้นเนี่ยดิฟได้แล้วนะครับดิฟได้แล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้อาจารย์ลืมยกกำลัง2นะครับอันนี้ยกกำลัง2นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะจัดรูปนะครับจะจัดรูปนะครับอาจารย์ก็เอานะครับเนื่องจากกำลัง2อาจารย์ก็แบ่งออกมาเป็น2ตัวนะครับกำลัง2เมตรแบ่งออกมา2ตัวแล้วข้างบนนะครับข้างบนอาจารย์ก็นะครับเอา1บวกเข้าแล้วก็เอา1ลบออกแสดงว่าค่ามันก็จะไม่เปลี่ยนถูกไหมครับค่ามันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับจากนั้นนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าค่า a เนี่ยนะครับค่า a เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย1บวก e กำลังลบ z นะครับฉะนั้นนี่ตัวนี้นะครับทั้งก้อนเลยนะครับทั้งก้อนเลยมีค่าเป็น a นะครับทั้งก้อนเลยมีค่าเป็น a ส่วนก้อนนี้นะครับก้อนนี้นะครับเอา1บวก e กำลังลบ z หารด้วย1บวก e กำลังลบ z ก็คือ1นะครับลบด้วย1ส่วนด้วย1บวก e กำลังลบ z ก็คือ a นั่นเองนะครับแสดงว่านะครับไอตัว del a by del z ตัวนี้นะครับก็คือ1ลบ a คูณ a นั่นเองนะครับเขียนให้อยู่ในรูปของ a นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราทราบมาก่อนหน้านี้ว่านะครับ partial dip ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ z นะครับก็คือเอา partial dip ของ loss function นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ a นะครับคูณด้วย partial dip ของ a นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ z ในกรณีนี้นะครับนักศึกษาก็จะได้ว่านะครับ partial dip ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบของ a ก็คือตัวนี้นะครับเราคำนวณมาแล้วนี่ใช่ไหมฮะเราคำนวณมาแล้วก็คือตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับคูณด้วยนะครับคูณด้วย1ลบ a คูณด้วย a นะครับคูณด้วย a นะครับ
เราก็จัดรูปตัวก้อนนี้นะครับเราจัดรูปตัวก้อนนี้เราก็เอา 1-a นะครับคูณไปข้างบนนะครับเราก็จะได้ลบ y บวกด้วย ay เอาก้อนนี้คูณไขว้เอาตัวนี้คูณไขว้นะครับเราก็จะได้ลบ y บวกด้วย ay นะครับแล้วหลังจากนั้นเอา a คูณไขว้ก็จะได้ a ลบ ay ส่วนด้วยนะครับก็เอาตัวนี้คูณกับตัวนี้เป็นฐานนะครับเผอิญนะครับเผอิญนะครับตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันแล้วก็ตัดกันไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ตัด ay กับ ay ผลสุดท้ายนะครับpartial dip เมื่อเปรียบเทียบกับ z ก็เท่ากับ a ลบ y ฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้ a ลบ y ตัวนี้นะครับซึ่งก็คือนะครับ partial dip ของนะครับ loss function นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ z นะครับอาจารย์จะเขียนออกมาเป็น d z ใช้ d ตัวใหญ่นะครับไม่ได้ใช้ตัว curl ที่เป็นแบบนี้นะครับใช้เป็น d ตัวนี้ d ตัวนี้ความหมายก็คือเปรียบเทียบ loss function นะครับdip เมื่อ partial dip ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับไอ้ตัวz ตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะได้ตัว a ลบ y แล้วนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับก็จะได้นะครับเป็น a ลบ y a ลบ y นะครับคราวนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะหานะครับเราต้องการที่จะหาตัว loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ w 1นะครับแล้วก็หา loss function หา gradient ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ w 2นะครับเราก็ใช้เหมือนเดิมครับใช้ backward pop นะครับก็คือใช้ chain rule นะครับใช้ chain rule ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณี del นะครับ log a ลบ y ส่วนด้วยนะครับ del z นะครับ del z ตัวนี้อาจารย์ก็ให้มันเป็น d z ก็ได้เนาะจริงๆแล้วมันก็คือ a ลบ y นั่นเองนะครับแต่คราวนี้ dip del z เมื่อเปรียบเทียบกับ del w อันนี้ง่ายแล้วนะครับ z เท่ากับ w 1 x 1บวก w 2 x 2นะครับบวกด้วย b ถ้า del z by del w 1สิ่งที่ได้ก็คือมองทุกตัวเป็นค่าคงที่หมดนะครับยกเว้น w 1คุณก็จะได้ x 1นะครับได้ x 1ก็เอามาใส่ที่นี่นะครับคูณด้วย dz ตัวนี้ก็คือ a ลบ y นั่นแหละนะครับเช่นเดียวกันนะครับหา partial dip นะครับหา partial dip ของนะครับ w 2นะครับไอตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับpartial dip ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ z ก็คือ dz นั่นเองก็คือ a ลบ y นั่นแหละนะครับ a ลบ y partial dip ของ z เมื่อเปรียบเทียบกับ w 2นะครับมองทุกตัวนะครับเป็นค่าคงที่นะครับยกเว้น w 2นะครับนักศึกษาดิฟนะครับดิฟเทียบกับนะครับดิฟเทียบกับdel z by del w 2นักศึกษาก็จะได้ x 2นะครับพอนักศึกษาได้ x 2ปุ๊บนะครับนักศึกษาก็เอา x 2ตัวนี้นะครับมาใส่นะครับแล้วก็คูณด้วย dz นะครับคูณด้วย dz ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับเราได้ partial dip ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ w 1กับ w 2ละต่อไปนะครับยังไม่จบนะครับเรายังเหลือพารามิเตอร์อีกตัวนึงนะครับก็คือพารามิเตอร์ของนะครับตัว b นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราทำ partial dip เหมือนเดิมนะครับเราทำback pop เหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้ว่านะครับ partial dip นะครับของนะครับ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ z นะครับแล้วหลังจากนั้นเราทำ partial dip z เมื่อเปรียบเทียบกับ b นะครับ partial dip นะครับของ z เมื่อเปรียบเทียบกับ b นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับz ตัวนี้นะครับมองทุกตัวเป็นค่าคงที่ยกเว้นตัว b เป็นตัวแปรนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นศูนย์หมดยกเว้น b เราก็จะได้1นะครับ del z by del b เราก็จะได้1นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับค่านี้ก็จะมีค่าเป็น1นะครับส่วนตัวนี้นะครับ del loss function by del z ตัวนี้ก็คือเป็น dz นั่นเองก็คือ a - y แบบที่เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราได้เกรเดียนต์นะครับหลังจากที่เราได้เกรเดียนต์ของทุกตัวแล้วก็คือของ W 1ของ W 2แล้วก็ของ W แล้วก็ของ B นะครับสิ่งที่เราจะเอามาทำก็คือเราจะเอามาปรับเวทนะครับเราจะมาปรับเวทผ่านเกรเดียนต์เดเซนต์อัลกอริทึมนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราก็จะมีตัวนะครับเราก็จะทำการปรับเวทโดยการเอา W 1นะครับลบด้วยอัลฟานะครับซึ่งเป็นเลิร์นนิ่งเรทนะครับคูณด้วยนะครับเกรเดียนต์นะครับของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ w 1นะครับเราก็จะอัปเดตค่า w
1ไปนะครับ W2 ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเอานะครับ W2 นะครับมาลบกับ learning rate คูณกับนะครับ gradient ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ W2 นะครับแล้วก็ B ก็เอา B นะครับมาอัปเดตนะครับเอา B มาลบกับนะครับค่า learning rate นะครับแล้วก็คูณด้วย gradient เมื่อเปรียบเทียบกับ B นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะนะครับวนทำซ้ำจนวนทำซ้ำโดยให้อัลกอริทึมนั้นนะครับdetect gradient ด้วยตัวมันเองโดยอัตโนมัติแล้วหลังจากนั้นนะครับปรับค่าเวทอัตโนมัติ W1 W2 แล้วก็ B นะครับปรับค่าเวทอัตโนมัติจนผลสุดท้ายนะครับมันลู่เข้าสู่นะครับจุดนะครับจุดต่ำสุดนะครับ global optimum นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับเราสามารถที่จะทำการในการปรับเวทค่า W1 W2 แล้วก็ B นั้นเพื่อให้ loss ของ logistic regression ตัวนี้ต่ำสุดloss ต่ำสุดก็หมายความว่า logistic regression ของเรานั้นทำงานได้ดีที่สุดแล้วเพราะว่านะครับตัว y hat นะครับตัว y hat กับ y นั้นใกล้กันมากที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือนะครับlogistic regression derivative หรือ logistic regression gradient นะครับที่ใช้ในการที่จะปรับนะครับ gradient descent algorithm นะครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราไปศึกษานะครับ forward pop กับ backward pop นะครับทำให้เราสามารถที่จะนะครับปรับค่าเวทนะครับและปรับค่าพารามิเตอร์นะครับเพื่อที่ให้ลอสฟังก์ชันนั้นต่ำสุดได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ